กิจโลกเท่านั้นเหรอคือเราไม่โดนบีบโดนอะไรจากไอ้ต่างชาติบ้างเหรอตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงว่ากรณีที่อเมริกาจัดประเทศไทยเรื่องค้ามนุษย์อยู่ในเทียร์3แล้วก็เป็นที่กดแค้นกันมากมีความกดดันกันมากเพราะคนไทยนี่เห็นแล้วรัฐบาลเนี่ยจริงจังมากจนคนไทยด้วยกันเองยังรู้สึกใช่ไหมครับใช่ทำไมต้องเอาใจมากขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่แม้รัฐบาลทำหนักขนาดนี้อเมริกาก็ยังจัดอยู่เทียร์3เนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เหมือนกับว่าจัดชั้นอยู่ระดับที่ไม่ค่อยดีนักเนี่ยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วภาวะแบบนี้คนก็เลยเป็นห่วงว่ามันจะกระทบเรื่องการส่งออกการส่งออกจะมีปัญหาแล้วเราจะทำยังไงก็มีแนวคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้จากท่านอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านอาจารย์ไพศาลขึ้นมงคลมีคลิปมีท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งแล้วก็ดูแล้วเนื้อหาน่าสนใจเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับให้ท่านได้ดูร่วมกันว่าความเป็นห่วงว่าต่างชาติจะมากดดันจริงๆประเทศไทยเราก็มีดีนะครับลองฟังท่านอาจารย์ไพศาลดูนะครับโลกที่เคยมีเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลหลักของโลกเป็นโลกเดียวในทางการเงินเนี่ยต่อมาเมื่อ EU เกิดขึ้นเนี่ยเงินสกุลยูโรก็เข้ามาแชร์ตลาดไปประมาณ 30% แต่บัดนี้เงินหยวนกำลังเติบโตขึ้นในโลกเรียกว่าหยวนเอ็มพายเนี่ยกำลังเป็นสกุลหลักของโลกอีกสกุลหนึ่งแม้ว่า IMF จะยอมรับให้เงินหยวนอยู่ในตะกร้าเงินหรือไม่ก็ตามแต่ว่าการใช้เงินหยวนเวลานี้กว่าครึ่งโลกแล้วใช้เงินหยวนการค้าขายกันในระหว่างประเทศองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ในแบบทวิภาคีสามารถใช้เงินหยวนในทางการค้าและแลกเปลี่ยนและการกู้ยืมเงินในระบบการเงินการคลังได้สมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เวลานี้ซึ่งมีประชากรกว่าครึ่งโลกร่วมครึ่งโลกนี่นะครับก็ได้ใช้เงินหยวนแล้วนั่นหมายความว่าโลกการเงินเนี่ยได้ถูกแบ่งออกเป็น3โลกแล้วอย่างชัดเจนก็คือโลกของดอลลาร์โลกของยูโรและโลกของหยวนซึ่งใน3โลกนี้โลกของหยวนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจึงมีการถล่มค่าเงินหยวนแต่ถล่มไปถล่มมากลายเป็นว่าด้วยความร่วมมือของภาคีของประเทศองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ก็ได้ตีโต้กำลังการเงินที่เข้าตีได้การโจมตีเงินหยวนไม่ได้โจมตีที่ตีเงินหยวนโดยตรงเริ่มด้วยการโจมตีค่าเงินรูเบิลของรัสเซียก่อนซึ่งคนทั้งโลกคิดว่ารัสเซียคงจะพังพินาศแล้วแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังของรัสเซียนั้นหยวนเอ็มพายแบ็กอัพอยู่จึงทำให้รัสเซียฟื้นตัวได้ต่อมาก็เลยมีการโจมตีตลาดทุนของจีนมีการจัดกองทุนระดมเงินเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นของจีนทั้งเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นเนี่ยเป็นมูลค่ากว่าล้านเหรียญสหรัฐนับเป็นการระดมเงินครั้งใหญ่ที่สุดของโลกทีเดียวก็เปิดการโจมตีทุบตลาดหุ้นว่างั้นเถอะครับเป็นการทุบตลาดหุ้นในจังหวะที่กำลังจะมีการประชุมองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้และกลุ่มบิ๊กด้วยหวังจะฉีกหน้าจีนแต่จีนเขาก็ถือว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การค้าขายหุ้นปกติไม่ใช่การเทรดปกติในตลาดทุนจีนถือว่าเป็นการทำสงครามตลาดทุนต่อจีนจีนเลยออกมาตรการปฏิบัติการแบบสงครามทางตลาดทุนด้วยก็คือออกคำสั่งห้ามนักลงทุนที่มาถือหุ้นในจีนเนี่ยเกิน 5% ห้ามไม่ให้ขาย6เดือนในขณะเดียวกันจีนก็สหรัฐก็กำลังจะใช้กลไกทางการเงินเนี่ยมาลดความเชื่อถือของเงินหยวนกำลังจะมีการใช้อำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไปกดดัน IMF ซึ่งเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ใช้ในการจัดการกับประเทศที่ดื้อรั้นเนี่ยก็จะใช้อันนี้มาบังคับจีนโดยกำลังจะทำรายงานให้เห็นว่าเงินหยวนจีนเนี่ยยังมีปัญหาไม่ควรรับเข้าเป็นตะกร้าเงินของ IMF ซึ่งเขาคงทำแต่ว่าถ้าทำแล้วมันได้ผลอะไรผมเชื่อว่าแม้จะมีผลให้เงินหยวนเนี่ยไม่อยู่ในตะกร้าเงินของ IMF แต่ผลอีกด้านหนึ่งก็คือ IMF นั่นแหละจะพังเพราะค่าเงินในตะกร้าของ IMF กลายเป็นเงินกงแตกหมดเงินหยวนเวลานี้เขาใช้ครึ่งโลกอยู่แล้วเขาก็จะขยายการใช้มากขึ้นในสุด IMF เนี่ยก็จะกลายเป็นจะเป็นกระแสรองของตลาดเงินของโลกไปมันวันนี้อย่างประเทศในองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยใครเดือดร้อนทางการเงินใครจะไปพึ่ง IMF ก็ต้องมาพึ่งกลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งเขาตั้งธนาคาร AIIB ขึ้นมาเตรียมแข่ง IMF ไปพร้อมเพรียงแล้ว
ทันทีที่ IMF ประกาศว่าเงินหยวนไม่น่าเชื่อถือเท่านั้นแหละ AIIB จะสำแดงฤทธิ์เป็น IMF ทันทีเลยของฝ่ายองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ผมเชื่อว่าลูกค้ารายแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกรีกเพราะกรีกวันนี้เนี่ยแข็งข้อเอากับเจ้าหนี้นะครับ IMF เนี่ยเป็นการใหญ่วันนี้ก็เลยเกิดปัญหาวิกฤตกรีกก็เล่นเอาเถิดกับไอ้พวกเจ้าหนี้จนเจ้าหนี้ก็คือพวกนั้นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่ต้องการเงินเพิ่มอีกถ้าเจ้าหนี้ไม่ให้เงินเจ้าหนี้เจ๊งถ้าเจ้าหนี้ให้เงินเจ้าหนี้ก็เจ๊งช้าหน่อยแต่กรีกก็อยู่อย่างนี้เพราะวันนี้ก็เลยมีปัญหาขึ้นเยอะแยะการล่มสลายของกรีกเนี่ยก็จะกระทบไปทั้งสภาพยุโรปด้วยวันนี้ก็คือนวดบีบกันในทางการเงินประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในสามประเทศที่คนจีนนิยมมามากที่สุดไทยมาเลเซียสิงคโปร์เขาต้องมาที่นี่และมีเวลาอยู่15วันอยู่ไทย7วันไอ้ที่นั่นอะมาเลเซียสิงคโปร์รวมกันแล้ว5วันหรือ7วันตอนนี้ก็เกิดกระแสพอเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สันติภาพและการพัฒนาก็ส่งผลประเทศยุโรปซึ่งกำลังจะแจ้งอยู่วันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหนึ่งจะเอาเงินกู้โครงสร้างพื้นฐานก็คงได้ไม่มากเพราะไม่อยู่ในเส้นทางสายไหมเว้นแต่ประเทศอยู่ในเส้นทางเขาสปุ่งอยู่ในเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเลนะฮะแต่นักท่องเที่ยวยุโรปต้องการได้ตอนนี้ประเทศยุโรปเนี่ยจึงไปขอรัฐบาลจีนเปิดศูนย์การให้บริการวีซ่า15ศูนย์ทั่วประเทศจีนโดยประกาศสัญญาต่อประชาชนจีนว่าจะออกวีซ่าให้เสร็จใน2วันเพื่อระดมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยให้ไปยุโรปเพื่อเอาเงินจีนเนี่ยไปฟื้นฟูยุโรปแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยไม่ได้2วันหรอกยื่นเช้าได้เช้ายื่นเช้ายื่นบ่ายได้บ่ายอย่างมากข้ามวันเท่านั้นเองนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน3ที่ควรจะได้รับเงินจากนักท่องเที่ยวเราเนี่ยกำลังจะถูกแย่งชิงไปโดยยุโรปแล้วถามว่าเราทำอะไรกันบ้างมันภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมซึ่งมีเครื่องมือ2ข้างข้างหนึ่งเงินลงทุน 1.25 ล้านล้านเหรียญสหรัฐกับนักท่องเที่ยว500ล้านคนเนี่ยมันพอที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ไหนก็ได้ของโลกประเทศไทยเราเนี่ยถ้ารับมือดีๆเราเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมบูรณ์ที่สุดเจิ้งเหอนำกองทัพ 28,000 คนออกนอกประเทศจีน7ครั้งนะถึงขนาดบางครั้งเนี่ยไปขนอูฐจากแอฟริกาไปเลยนะแต่หลักฐานไม่มีเพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นประเทศอิสลามเขาไม่ให้สร้างไอ้สิ่งกราบไหว้บูชาแต่เมืองไทยใครจะสร้างศาลสร้างไปเลยศาลเจิ้งเหอร่องรอยเจิ้งเหอที่มาเนี่ยจึงมีอุดมสมบูรณ์ในเมืองไทยมากถ้ารัฐบาลไทยสนับสนุนให้มีการสำรวจเส้นทางเจิ้งเหอถ่ายทำสารคดีแบบ Lost in Thailand เนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีน500ล้านคนจะมาเมืองไทยกันมืดฟ้าโมดินแต่วันนี้ขบวนการต่อต้านจีนก็พยายามรณรงค์ให้ชิงชังรังเกียจนักท่องเที่ยวจีนพูดเสียงดังบ้างไม่มีกิริยามารยาทมันแต่ที่ไอ้พวกฝรั่งเอายาเสพติดเข้ามานี่ไม่พูดถึงท้ายที่สุดครับท่านคิดว่าประเทศไทยหรือคนไทยควรจะปฏิบัติตัวยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าเราเดินตามที่นายกประยุทธ์พูดนั่นแหละถูกต้องคือเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศทั่วโลกเราจะไม่เป็นทาสใครแต่เราก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งของใครเลยนี่นายกประยุทธ์พูดนะสองข้อตลาดเหมือนกันตลาดการค้าเนี่ยไทยจะไม่ปฏิเสธตลาดเก่าที่เราค้าขายอยู่แต่เราจะสร้างตลาดใหม่ขึ้นตลาดเก่าของไทยคืออะไรคือตลาดยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งตลาดนี้นายกบอกว่าเราไม่ปฏิเสธเราจะรักษาตลาดเก่าไว้เขาจะไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรแต่เราจะขยายตลาดใหม่ตลาดใหม่คืออะไรอาเซียน650ล้านคนจีน1,400 ล้านคนอินเดีย 1,200 ล้านคนอิหร่าน236ล้านตะวันออกกลางเนี่ยก็6,700 ล้านคนและก็รัสเซียและพันธมิตรอีก 2,300 ล้านคนเพียงพอไหมครับสินค้าและบริการของคน65ล้านคนจากประเทศไทยเนี่ยที่จะไปขายพวกนี้ครับเนี่ยครับเขาจะเห็นว่าจริงๆแล้วในความเป็นคนไทยเนี่ยเรามีข้อดีอีกหลายประการทีเดียวในภาวะที่เขามีการต่อสู้เรื่องสงครามการเงินกันระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเราอยู่ในโลกใบเดียวกันเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เวลาเดียวกันของประเทศไทยเองก็โดยวิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยที่จะนำประเทศฝ่าวิกฤตก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าเราเป็นมิตรกับทุกประเทศแต่ก็จะไม่ยอมทำตามคำสั่งใครเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนั่นก็หมายถึงความชัดเจนในจุดยืนตรงนี้อาจารย์เรื่องนี่เป็นเพียงเขาเรียกสงครามเย็นเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะมันจะถึงขั้นสงครามโลกไหมเนี่ย
ในอนาคตเนี่ยคือจริงๆแล้ววันนี้สงครามโลกเนี่ยเป็นการประกาศแสนยานุภาพกันมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าวันนี้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าใครก็ตามที่แข็งขืนกับอเมริกาเนี่ยอเมริกาใช้นโยบายทางยุโรปอเมริกาใช้นโยบายก้าวร้าวและกดดันใครจะมาเกินหน้าไม่ได้เมื่อเกินหน้าก็จะต้องถูกสั่งสอนแต่เวลาเดียวกันมันอาจจะทันหรือไม่ทันไม่รู้ในเวลาที่จีนก็แข็งแรงขึ้นเอเชียก็แข็งแรงขึ้นการจับไม้จับมือกันก็มากขึ้นเพราะด้านเอเชียเนี่ยมันมีการพูดคุยกันในเชิงนโยบายสัมพันธ์ฉันพี่น้องไม่ใช่นโยบายก้าวร้าวกดดันนะสัมพันธ์ฉันพี่น้องคำว่าสัมพันธ์ฉันพี่น้องเนี่ยเลยทำให้ความร่วมไม้ร่วมมือมันเกิดขึ้นแล้วที่ท่านอาจารย์ไพศาลพูดน่าสนใจอยู่ประเด็นนึงก็คือค่าเงินที่พยายามจะยึดถือว่าอยู่ในตะกร้าเงินที่อ้างอิงดอลลาร์กับยูโรเนี่ยวันนี้ยูโรไปไม่ไหวดอลลาร์เองก็มีการพิมพ์แบงค์ขึ้นมาโดยไม่มีหลักประกันอย่างชัดเจนผลที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินดอลลาร์กับยูโรก็จะกลายเป็นแบงค์กงเต็กเมื่อสักครู่ที่พูดเนี่ยแต่ค่าเงินหยวนมีมูลค่าอยู่จริงเมื่อเงินมีมูลค่าอยู่จริงการค้าขายมันก็เกิดสภาพจริงขึ้นที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจค่าเงินเป็นเศรษฐกิจลวงเศรษฐกิจที่เกิดจากการค้าขายจากผลผลิตเป็นเศรษฐกิจจริงตรงนี้ต่างหากแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจค่าเงินก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าจะสร้างสมดุลตรงนี้ยังไงอย่างเมื่อกี้เราฟังว่าปีการโจมตีค่าเงินรูเบิลก่อนแต่รูเบิลเนี่ยไปจับมือกับจีนไว้เพราะเขาก็รู้เหมือนกันว่าถ้าลำพังเขาสู้ก็สู้ไม่ไหวรูเบิลของรัสเซียถูกไหมครับโอ้ยก็ทำทางอเมริกาทำอย่างนี้มานานแล้วเขาอ่านจับทางได้จับทางได้ครับทีนี้มีคนก็สงสัยนะว่าสิ่งที่ประเทศไทยโดนบีบกดอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโลหิตยาเรื่องฆ่ามนุษย์นะเรื่องอะไรนะไอ้การตั้งฐานทัพที่อุตภเปาแล้วเป็นส่วนเรื่องประมงประมงครับอุยกูแล้วเรื่องโลหิตยาเรื่องไอเคโออะไรพวกนี้นะ ซึ่งจริงๆแล้วอย่างเรื่องฆ่ามนุษย์เนี่ยนะตั้งแต่มีรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วรัฐบาลเลือกตั้งด้วยไม่เคยมีใครเอาจริงเอาจังถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยไม่มีนะแล้วเรายังไม่ถูกปลดจากเทียร์3นะทั้งที่มาเลเนี่ยมีผลงานน้อยกว่าเรายังไปได้เทียร์2เลยคือตรงนี้แหละมันไม่ใช่มันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่เขาพยายามบีบเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่เราเนี่ยหันเหไปทางจีนเยอะเหมือนกันนั่นส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องการอะไรในประเทศเราก็ไม่รู้นะซึ่งตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์เราเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่คนไทยเองก็ต้องศึกษาผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยจะต้องรู้ว่าภูมิภาคเรามันเป็นเหมือนกับเป็นภูมิภาคที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองด้านนะซึ่งจะเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะลำบากไปทางจีนเต็มที่ก็โดนอีกด้านหนึ่งกดดันไปสหรัฐก็โดนทางจีนกดดันอย่างเงี้ยวิธีการผมว่านโยบายรัฐบาลเวลานี้ท่าทีก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่จีนแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนสหรัฐคงปล่อยให้จีนแข็งแรงมากไม่ได้ข่าวสารที่ออกมาถึงออกมาในลักษณะที่พยายามจะให้คนที่อยู่ใกล้กับจีนเนี่ยไปกดดันกับจีนไปลบกับจีนถูกไหมครับคือถ้ามองภาพนี้จะเห็นชัดเลยว่าในเมื่อรัฐสหรัฐอยู่ไกลจะไปกดดันจีนเนี่ยทำไม่ได้ก็ต้องใช้ภาษาธุรกิจบอกใช้นอมินีใช่ไหมครับใครเป็นนอมินีให้สหรัฐบ้างก็ต้องดูครับพอดีมีข่าวนี้นะสหรัฐญี่ปุ่นรุมบีบจีนยุติถมกรอบพิพาทนะครับจีนเผชิญแรงกดดันหนักหน่วงในเวทีอาเซียนจอห์นแครียกประเด็นถมเกาะในเขตพิพาทน่านน้ำจีนใต้ขึ้นแสดงความเป็นห่วงระหว่างพบกับหวังอี้แต่รัฐมนตรีจีนเผยการถมทะเลเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในเวทีการประชุมอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันพุธว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้หยิบยกกรณีการถมทะเลในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ของจีนขึ้นหารือระหว่างการประชุมนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนโดยแครีได้ย้ำถึงความห่วงกังวลของเขาเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นกรณีการอ้างกรรมสิทธิ์ที่เป็นข้อพิพาทกันในทะเลจีนใต้และการแปรสภาพที่ดินขนาดใหญ่ การก่อสร้างและการแสดงบทบาททางทหารของจีนในพื้นที่นั้นนี่แวะนิดนึงก่อนได้ไหมครับได้คำถามหนึ่งก็คือถ้ามีกรณีอยู่ในด้านเอเชียเนี่ยสหรัฐเดือดร้อนอะไรข้อที่หนึ่งก่อนอันที่สองกรณีที่มากดดันความไม่สบายใจตรงนี้เนี่ยความไม่สบายใจของสหรัฐคืออะไร
อันนี้ก็ต้องหาคำตอบเพิ่มเติมเหมือนกัน